สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเช่นเคยครับผมชาฮับรับบทเป็นนายครับผมเบสรับบทเป็นดาวเหนือนะครับวันนี้เราก็จะมารีแคป EP 2กันก่อนอื่นนะครับทำความรู้จักกันก่อนนิสัยไม่ดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้ามาสู่รีแคป EP 2นะครับผมเย้ทางการแล้ว EP นี้เป็นไงครับก็เปิดเรื่องมาก็คืออยู่ดีนายก็ความจำเสื่อมเลยจำดาวเหนือไม่ได้เอ้าอยู่ดีก็อันนี้รู้จักกันด้วยเหรออ๋อป่าวไม่รู้จักว่ะสวัสดีครับผมนายนะครับสวัสดีครับผมดาวเหนือนะแต่พอรับหลังเท่านั้นแหละไม่เจอใครเฮ้ยจำกันได้เฉยเลยแต่ก่อนอื่นก็ต้องเข้าสู่ช่วงของพี่นายกันก่อนใช่ครับ flashback มานะครับ EP 2เนี่ยจะเป็นเรื่องหลักๆเล่าเกี่ยวกับพื้นหลังเกี่ยวกับตัวของนายนะครับว่าสถานการณ์ที่กลับมาจาก EP 0ที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นยังไงนะครับพอนายกลับมาปุ๊บเป็นไงล่ะแฟนเก่าคุณแพลวสายปริศนานะครับก็มาง้อขอคืนดีเลยซึ่งเขาก็คุยอะไรกันนั่นแหละโดยที่คนดูไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายคุยอะไรกันแต่สุดท้ายก็คือกลับมาคืนดีกันนะครับแล้วระหว่าง3เดือนนั้นที่นายพยายามใช้เวลาอยู่กับแพลวนะใจก็เหมือนมันขาดหายอะไรไปมันไม่ได้รู้สึกเติมเต็มอะไรเหมือนตอนที่อยู่กับดาวเนี่ยอยากมีหลายคนว่างั้นแหละคิดถึงคิดถึงอยู่ๆก็เอ้ยบังเอิญฟีดขึ้นมาฟีดของเพื่อนบริษัทอยากได้นักลงทุนเพิ่มนั่นก็เลยเป็นจุดประกายให้นายคงจะอยากไปเจอดาวเหนือเพราะเห็นในชื่อของคอนแทคว่ามีดาวเหนืออยู่บริษัทนี้ด้วยใช่เหรอใช่ครับชัวร์หรือเปล่าชัวร์ครับสปอยล์หรือเปล่าไม่สปอยล์แน่ใจไม่สปอยล์นั่นแหละเหตุผลที่นายไปเจอกับดาวเหนือแล้วก็ยังไม่ยอมบอกว่ารู้จักกันนะก็คงจะอยากจะแกล้งดาวเหนือแหละว่าอยากเห็นว่ารีแอคของดาวเหนือจะเป็นยังไงอยากจะรู้สึกว่าเสียใจมากไหมคิดถึงเราหรือเปล่าแบบส่วนตัวดาวเหนือก็คือแบบช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมนายเข้ามาทำไมวะแบบทำไมถึงมาตอนนี้ทั้งที่แบบเขาพยายามตัดใจเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ดีก็มาหาที่หลังแล้วก็บอกว่ารู้จักกันก็โดนดูดนิ้วอีกฮะอะไรวะนิ้วผมอร่อยมากเลยพี่ทีก็ดูดพี่นายก็ดูดเป็นห่วงไงกลัวว่ามันจะร้อนพอนายได้โอเคหวานล้อมทีกับดาวเหนือจนมาเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วก็โชว์พาวเลยทีเนี้ยขิงหาโปรเจกต์มาให้บริษัทเรียบร้อยนะครับพรีเซนต์เองถ่ายงานเองทุกอย่างด้วยบัดเจ็ตเท่าไหร่ครับ1ล้านบาทครับผมโอ้โหมันเยอะมากเลยก็แค่1ล้านระหว่างนั้นความรู้สึกใน EP 2เนี่ยของนายอ่ะพี่โน้ตไว้เลยนะว่านายอ่อยและลุกดาวเหนือแรงมากก็คือพยายามจังหวะที่อยู่กัน2คนน่ะนายก็จะพยายามแบบลุกแล้วก็อ่อยดาวเหนือตลอดเวลาเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำกันแหละใช่แต่ในระหว่างนั้นเหนือก็พยายามตีตัวห่างจากพี่นายแต่ว่าเหนือก็รู้สึกดีด้วยอยู่จนลงเอยด้วยการโดนนายข่มขืนเรื่องที่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ข่มขืนคุณพูดสมเสียเลยนะก็นายก็ใช้ความเจ้าเล่ห์ของตัวเองหวานล้อมพูดให้น่าสงสารต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความรู้สึกของผมนะที่ได้เล่นเป็นนายตอนนั้นนะนายยังไม่ได้รักดาวเหนือแต่มีแค่ความแบบโหยหาความคิดถึงความอยากเอาชนะเออกระเทียนกระหือรือซึ่งพี่อะไรเงี้ยเรานึกว่าเรารู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอยู่ดีๆอีกคนก็กระตุกเราเข้ามาต่อยังไงครับคุณรู้สึกยังไงครับผมคือมันเหมือนด้วยความที่ว่าพอแบบกระเทียนกระหือรือเหรอไม่ด้วยความที่ว่าแบบมันแบบเรารู้สึกอยู่แล้วอ่ะแล้วพอโดนลุกอ่ะใครมันจะปฏิเสธลงวะถึงแบบคุณจะมีศีลธรรมแค่ไหนแต่คุณโดนลุกขนาดเนี้ยหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะต้องยอมกับมันไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงของใครหลายคนนะคิดว่าโหยหาครับผมมันคือความโหยหาคนทั้งสองคนนี้ซึ่ง NC เนี่ยครับจะเป็น NC ที่ร้อนแรงคูณ2นะเพราะมันคือความโหยหา มันจะมีความร้อนความรุนแรงเพราะว่าเละเทะไปหมดเลยใช่แบบ เรียกว่าของในออฟฟิศนี่กระจัดกระจายหมดครับครับผมใช่นั่นแหละก็อยากจะมาถามน้องเบสว่าเบสซีนของ EP 2คือซีนไหนก่อนเบสซีนอ่ะผมขอเรื่องการแสดงก่อนได้ไหมให้ผมรู้สึกว่าการแสดงในระหว่าง EP เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่ขุ่นเคืองมากกว่าสำหรับตัวผมนะแต่ไม่รู้ว่าพี่นายเป็นไงแต่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทีก็ทำดีกับเราแต่ดีนายก็ลุกเราเข้ามาแต่ถามว่าใจมันเอียงไปทางไหนคนเราคนดูก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าใจของเราเนี่ยมันเอียงไปทางไหนแต่แบบในความการแสดงอ่ะคือผมก็พยายามแบบทำให้คนดูทราบว่าเราจะเอียงไปทางไหนสับสนอยู่แต่สุดท้ายตอนจบของ EP แม่งก็ดูเหมือนแบ
เอียงไปหมดแล้วอ่ะเทไปหมดตัวหมดหน้าตักอะไรเงี้ยหมดตักครับผมของพี่อ่ะก็เป็นความรู้สึกอยากเอาชนะมากกว่าคิดถึงอยากเอาชนะแล้วก็มีความสับสนในความสัมพันธ์ของทีกับดาวเหนือก็โบสก็มาเล่าให้ฟังว่าของคนนี้เขาเป็นอะไรยังไงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโบสนี่คือโบสนี่คือตัวของเรื่องนะตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวเสือ ตัวป่วนตัวป่วนครับผมก็เป็นตัวป่วนอีกตัวนึงในออฟฟิศครับแบบนี้ก็หลังจาก NC ร้อนแรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าความสัมพันธ์นายกับดาวเหนือเขาจะเป็นยังไงมันจะเป็นการเปิดใจของคนทั้งสองคนให้เริ่มกลับมาคบกันไหมแล้วความสัมพันธ์ของแพลวกับทีล่ะจะทำยังไงถูกปะแพลวกับทีคบกันแล้วเหรอแพลวกับนายไม่ใช่เหรอแพลวกับทีหมายถึงความสัมพันธ์ของแพลวกับทีของทั้งสองฝ่ายสองฝั่งอ่ะจะจัดการกับเขายังไงแพลวกับนายและทีกับดาวเหนือเนาะโอเคขยายความได้ถูกต้องครับผมคุณอ่ะพูดผิดผมรู้คุณพูดผิดแต่คุณแก้ตัวโอเคครับเรามาพูดถึงเบสซีนกันดีกว่าของ EP 2ครับผมเริ่มที่น้องเบสเลยก็เบสซีนของผมก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่โดนนายดูดนิ้วครับผมมันรู้สึกแบบร่างกายมันต้องสยบกิ้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการอ่อนไหลทวยจากแบบความที่ไม่ได้เจอกันครั้งมานานแล้วแล้วอยู่กลับมาเจอกันครั้งแรกโดนดูดนิ้วเฉยเลยอะไรเงี้ยคือโดนอ่อยแหละว่าง่ายๆก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกดีครับแปลกดีมันเร็วเกินไปสำหรับพี่คิดว่าถ้าคนเราไม่เจอกันนานแล้วเคยวันไนท์สแตนกันแล้วอยู่ดีมาแล้วก็ดูดนิ้วอะพี่รู้สึกไงพี่รู้สึกว่าหน้าข้อห้องเลยสำหรับนายนะนายไม่ได้คิดอะไรมากแล้วอะสำหรับนายดาวเหนือก็คือของเขาอะคนของเขาอะอยากทำอะไรก็ได้อะแค่นั้นเองแค่ดูดนิ้วเองไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแล้วไม่คิดว่าคนของเขาเป็นคนของคนอื่นบ้างหรอครับไม่เป็นไรครับเอาเบสซีนของผมบ้างดีกว่าสำหรับเบสซีนของผมนะครับผมให้เป็นช่วงหัวของ NC EP 2ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่นายพยายามที่จะหาช่องทางที่จะทำกิจกรรมเช่นนี้กับดาวเหนือตลอดเวลาเลยจนมาถึงจังหวะนี้นายหว่านล้อมทุกอย่างหลอกให้น่าสงสารพูดคิดถึงใช้สายตาที่แบบว่าเจ้าเล่ห์จนแบบโอเคลุกเข้าไปเลยเหมือนเขาอะไรอ่ะทิ้งไพ่เลยอ่ะปึ๊บแล้วสุดท้ายก็มาดูกันว่าดาวเหนือก็ต้องตามน้ำเหมือนเดิมอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็น NC แล้วก็เป็นเบสซีนของผมด้วยครับครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามใน EP ที่3ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงด้วยนะครับก็อาจจะอยู่ดีดาวเหนืออาจจะกลับมาคบกับพี่นายก็ได้แล้วก็จบ EP 2เลยจบเช็คเอาท์ครับผมครับไม่ใช่เนาะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ